สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนมาแล้วค่ะมาแล้วพ่อปรบเยอะแล้วมันรู้สึกละอายทำไมอ่ะมาจากในเมืองค่ะวันนี้ในเมืองนี่หมายถึงว่าแถวราชประสงค์แถวสยามถูกค่ะใช่ไม่มีอะไรไม่ได้เล่นมุกอะไรใดๆมาจากสยามโอ้โหไม่รู้จะหนีไปทางไหนเลยนึกว่าแบบมาได้เจอในเมืองอะไรเมืองกรุงศรีอยุธยารับแลแต่เดชบุญฝนไม่ตกถ้าตกนะไม่ต้องมาถ้าตกในหน้าจะแบบหลุดออกมาหมดเลยไม่ลางานถ้าตกไม่มาแล้วจริงๆคือแบบเอาวะสู้อะไรเงี้ยนี่ขนาดแบบสู้นะเนี่ยอีก1ชั่วโมงก็ดีก็ต้องมีแหลกกันบ้างเป็นมนุษย์นะฮะอื้อเป็นเครื่องจักรมาไปเที่ยวดีกว่าป่ะนะฮะอันซีนบัวกระด้งยักษ์ยักษ์ขนาดที่คนขึ้นไปยืนได้เดี๋ยวให้ดูภาพเออไปพิษณุโลกครับนี่ยืนได้ปะเล่าเฮ้ยลงไปยืนจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่คือบัวจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบฉาบปูนอะไรใดๆนะของจริงของจริงอ่ะแล้วทำไมเขาต้องเอาอะไรไปรองไว้อ่ะเดี๋ยวมันขาดมั้งเหรอไม่รู้อ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เป็นสวนบัวแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะคะสวนแห่งนี้เขาให้นักท่องเที่ยวลงไปยืนบนบัวเพื่อถ่ายรูปเลยแล้วก็บอกเลยว่าลงไปยืนเนี่ยใบบัวก็จะไม่ขาดแต่ว่าต้องมีแผ่นไม้กระดานรองรับนะคะเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักตัวเอาไว้ค่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะบุ๊บลงไปถ้ายืนคนยืนอ่ะมันใช่มันเป็นการเหมือนทิ้งน้ำหนักอ่ะใช่ๆมันต้องแบบกระจายน้ำหนักอะไรแบบนี้ก็คือเวลาลงไปยืนเนี่ยก็ขอให้ยืนหรือว่านั่งนิ่งๆค่ะจะได้ไม่ตกน้ำนะคะไม่แล้วก็นึกว่ายืนได้เลยนะแต่ก็ถือว่า amazing มากๆค่ะสวนบัวอมรรัตน์นะคะคือที่นี่แหละนะครับอยู่ที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเจ้าของนะคือที่นี่มีเจ้าของนะฮะเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานที่สวนของผมเนี่ยเยอะโดยเฉพาะบัวพันธุ์วิกตอเรียนะฮะหรือบัวกระดงยักษ์นี่แหละนะครับส่วนใหญ่จะพากันลงไปยืนบนใบบัวที่ลอยอยู่บนผิวน้ำภายในสระแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียจนมันฮือฮาล่ะครับเพราะว่าบัวชนิดนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักของคนที่ลงไปยืนอยู่ได้แบบสบายสบายคิดค่าเข้าชมเนี่ยคนละ10 บาทเท่านั้นเองแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้ทุกวันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาต้องปิดให้บริการมาเป็นเวลา2 เดือนกว่าแล้วเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ลมพัดใบบัวฉีกขาดเสียหายนะฮะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางรายเข้ามาเที่ยวชมที่สวนอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าจะยังไม่สามารถลงไปยืนบนใบบัวเพื่อถ่ายรูปได้ก็ยังมากันอยู่ใช่นะคะปัจจุบันเนี้ยบัวพันธุ์วิกตอเรียในสระน้ำของตนเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์หลังจากทำการฟื้นฟูมาอย่างใกล้ชิดค่ะเจ้าของสวนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตนเองก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปยืนบนใบบัวเพื่อถ่ายรูปได้แล้วแต่ว่าใช้ได้แค่บางใบเท่านั้นนะคะแล้วก็ปีนี้ขอคิดค่าไปยืนบนใบบัวคนละ100 บาทด้วยค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมแล้วก็ที่สำคัญค่ะอยากจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะที่พาบุตรหลานมาด้วยอย่าปล่อยให้เด็กๆคว้างก้อนหินลงไปในสระเพราะมันจะไปเฉี่ยวใบบัวเนี่ยให้มันฉีกขาดได้แล้วก็อย่าปล่อยให้เด็กลงไปยืนบนใบบัวเพียงลำพังค่ะซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้เด็กลงไปเนี่ยก็สามารถแจ้งตนเองได้นะเพื่อจะได้บอกเทคนิคแล้วก็วิธีการยืนที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าใบบัวมันขาดเนี่ยพอน้ำมันรั่วเข้าไปข้างในใบบัวปึ๊บแล้วก็ มันจะส่งผลทำให้เด็กจมน้ำได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็แจ้งได้ค่ะสามารถแจ้งตนเองก่อนได้ทุกครั้งหากจะไปยืนหรือไปนั่งบนใบบัวนะเพราะว่าที่ผ่านมามีท่องเที่ยวฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังแล้วก็ตกน้ำก็ไปหลายรายก็มีการส่วนเทคนิคการยืนเนี่ยอันนี้บอกมาเลยแล้วกันไม่มีอะไรมากนะฮะคือมันจะมีแผ่นไม้กระดานขาเดียวไม่ใช่ยืนบนกระดานไงกระดานที่โตคลื่นเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ไอ้กระดานแบนๆน่ะนะฮะเอาไปกระจายน้ำหนักตัวนะแล้วขอให้ยืนนิ่งๆนั่งนิ่งๆนะฮะถ้าต้องการลุกยืนก็ค่อยๆทรงตัวลุกขึ้นบางครั้งนะฮะนักท่องเที่ยวบางคนบอกขอให้หมุนใบบัวจะได้บันทึกภาพวิดีโอไว้ดูที่ระลึกนะฮะเขาก็อำนวยความสะดวกให้นะฮะขอเพียงแค่นักท่องเที่ยวเนี่ยอย่าทำเองแล้วกันเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วถ้าหมดช่วงฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยทางสวนเองก็พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบนะฮะโดยเขาจะมีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไว้คอยบริการด้วยนะฮะมีบัวพันธุ์สวยงามให้เดินเยี่ยมชมแล้วก็สามารถไปเรียนรู้พืชผักจากแปลงเกษตรก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับบัวพันธุ์กระด้งยักษ์ที่ปลูกเอาไว้ในนั้นเนี่ยนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด1 ไร่เศษขณะนี้กำลังเริ่มเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยวัดได้เนี่ยก็คือ2 เมตร 20 เซนติเมตรและสามารถรองรับน้ำหนักคนได้ไม่ต่ำกว่า100 กิโลกรั
มโอ้อาจารย์เจนสบายโอ้อาจารย์เจนเขาไม่ถึงไม่ถึงร้อยไม่ถึง200เลวอาจารย์เจนเหรอเราเนี่ยหรือหากท่านใดที่ต้องมาแบบเหมือนอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วสนใจอยากจะซื้อไปปลูกนะคะเขาก็มีการขายพร้อมกระถางยกกอในราคา500บาทจริงเหรอแล้วเราเอาไปเล่นที่บ้านได้ไหมได้ซื้อไปแล้วไปยืนเล่นที่บ้านจะดีไหมก็ดีอ่ะเขาจะมีวิธีแนะนำการปลูกที่ถูกต้องอีกด้วยนะคะยังไงใครสนใจสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้0831620988 0819718686นะจ๊ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ